ออกจากช่อง3ค่ะเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่นิวยอร์กห่างหายจากวงการไปนานกว่า2ปีค่ะอดีตสังกัดช่องน้อยสีล่าสุดเจ้าตัวกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในนามอิสระและสร้างความเซอร์ไพรส์แฟนๆอย่างมากกับบทบาทด้วยการประเดิมซีรีส์วายเป็นครั้งแรกค่ะนั่นก็คือเรื่องรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักค่ะทั้งนี้ทางด้านของอาโปเปิดเผยว่า2ปีที่หายไปคือเรียนต่อที่ต่างประเทศไปอยู่คนเดียวทำงานเป็นบาร์เทนเนอร์ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปเรียนเย็นกลับมาทำงานเป็นบาร์เทนเนอร์ซึ่งก็ได้เจอแล้วก็คุยกันกับคนเยอะมากตอนอยู่นิวยอร์กเองคือน่าสนุกสนานที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตที่โน่นเนี่ยคนเขามองว่าเราเป็นมนุษย์เขาไม่ได้ตัดสินเราไม่ได้แปะป้ายให้เราคุณอยากเป็นอะไรก็เป็นโปไปอยู่ที่นั่น6เดือนครับแต่ไม่มีโควิดคาดว่าตอนนี้น่าจะยังอยู่นิวยอร์กนี่ก็กลับมาใช้ชีวิตอิสระที่เมืองอื่นๆครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากค่ะ